สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ Bangkok TV รายการเที่ยวกรุงกับไกด์โบราณอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรานำท่านมาชมวัดที่สำคัญที่สุดเป็นแห่งที่สองรองจากวัดพระแก้วนะครับก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือเราเรียกว่าวัดโพวัดนี้มีอายุถึง500กว่าปีนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าวัดโพซึ่งมาจากวัดโพธารามนั่นเองนะครับที่มาแห่งวัดแห่งนี้ก็เพราะเหตุว่าวัดแห่งนี้มีความสำคัญหลายประการด้วยกันนะครับก็คือ1เป็นวัดที่ประจำรัชกาลที่1เพราะเหตุว่ามีพระอัฐิของรัชกาลที่1บรรจุอยู่ที่วัดแห่งนี้ในพระอุโบสถนะครับและ2เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเมืองไทยนะครับเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดสมัยก่อนเรายังไม่มีจุฬาลงกรณ์ไม่มีธรรมศาสตร์วัดแห่งนี้แหละครับรัชกาลที่3ส่งให้จารึกนะครับวิชาการต่างๆของการแพทย์ทั้งการนวดแผนไทยทั้งสมุนไพรต่างๆตามสารารายทำให้ตอนนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองวัดโพนะครับมีมรดกความทรงจำโลกจากจารึกแผ่นต่างๆถึง 1,360 แผ่นตามสารารายต่างๆนะครับและวัดแห่งนี้ก็ยังมีสิ่งสำคัญต่างๆมากก็คือเป็นวัดที่มีเจดีย์นะครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้มากที่สุดในกรุงเทพถึง95องค์ด้วยกันซึ่งจะพาท่านผู้ชมไปชมถึงความสำคัญต่างๆซึ่งแบ่งเป็นเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบพระอุโบสถนะครับถึง70องค์อยู่ตามมุมต่างๆเรียกเจดีย์หย่อม20องค์และหมู่พระมหาเจดีย์ใหญ่4องค์ด้วยกันซึ่งแทนรัชกาลที่1 2 3และ4นะครับจากนั้นก็จะมีความสำคัญคือมีพระพุทธรูปนะครับที่มีความสวยงามในพระอุโบสถชื่อว่าพระพุทธเทวปฏิมากรซึ่งหาได้ยากครับเพราะท่านเป็นปางสมาธิพระพุทธรูปสำคัญของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกตนะครับหลวงพ่อโสธรพระพุทธสิหิงก็ล้วนแล้วแต่เป็นปางสมาธิอีกประมาณ 90% ในเมืองไทยนี้เป็นปางบารมีชัยและวัดแห่งนี้จะมีพระนอนที่เราเรียกว่าพระพุทธสัยญาตนะครับยาวเป็นอันดับ2ของประเทศไทยแล้วก็ยาวที่สุดในกรุงเทพนะครับอยู่ที่นี่ด้วยฉะนั้นท่านจะสังเกตว่าวัดใดเป็นวัดหลวงที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่1ก็จะมีพระสำคัญถึง4อริยบทก็คือนั่งนะครับยืนเดินและก็นอนจนครบนะครับณจุดนี้เราจะเห็นเจดีย์รายรอบของพระอุโบสถวัดโพแห่งนี้นะครับและต่อไปจุดที่สำคัญผมอยากให้ท่านได้ชมก็คือต้นสาระด้านนี้นะครับต้นสาระนี่ก็เป็นต้นไม้ที่สำคัญในศาสนาพุทธนะฮะเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าประสูติก็ใต้ต้นสาระปรินิพพานก็ใต้ต้นสาระฉะนั้นต้นไม้สำคัญศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธก็มีต้นสาระนี่อันดับหนึ่งต้นที่สองก็คือต้นโพนะครับที่พระเจ้าได้ประทับนั่งใต้ต้นโพและก็ตรัสรู้อริยสัจ4และยังมีต้นไทรหรือต้นมุจจรินที่เรารู้จักกันนะครับก็คือต้นไม้ที่พระเจ้าได้นั่งเสวยวิมุตติสุขจนกระทั่งมีพญานาคได้ขึ้นมาขนดบังพระเจ้าไม่ให้เปียกฝนจึงเกิดปางพระพุทธรูปนาคปกแล้วก็ยังมีต้นไม้ต่างๆอีกหลายชนิดด้วยกันซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธแล้วเราก็มีความเชื่อว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่นิยมปลูกในบ้านคนธรรมดานะครับนิยมปลูกเฉพาะในวัดเท่านั้นขอให้ท่านสังเกตต้นนี้หาดูได้ยากนะครับจะดูได้เฉพาะในวัดสำคัญเช่นวัดโพวัดสุทัศน์วัดอรุณวัดนะครับแล้วก็วัดต่างๆที่สำคัญเช่นวัดราชโอรสขอให้สังเกตจะมีดอกของต้นสาระนะครับสีขาวชมพูสวยมากซึ่งหาดูได้ยากแล้วก็ต่างประเทศเองต่างชาติก็สงสัยเพราะไม่มีในชาติตะวันตกนะครับจากนั้นใต้ต้นสาระต่างๆตามวัดโพนี้จะมีเขามอนะครับเขามอนี่คือภาษาเขมรมาจากคำว่าทมอแปลว่าหินนะครับเราก็มาสร้างเอาไว้เป็นลักษณะสวนหย่อมประดับตามวัดเขามอที่วัดโพแห่งนี้นะครับมีทั้งหมด26จุดหรือ26ลูกด้วยกันเขามอที่สวยที่สุดอยู่ในสวนขวาพระบรมมหาราชวังนะครับในวัดโพแห่งนี้ตามเขามอก็จะเห็นเกตเห็นฤาษีดัดตนนะครับก็สร้างในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่3
ในอดีตนี้มีถึง82องค์หรือ82ตนหรือ82รูปก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกแต่น่าเสียดายครับปัจจุบันสูญหายบ้างไปตามกาลเวลาถูกขโมยบ้างนะครับเหลือเพียง20รูปเท่านั้นท่านจะสังเกตเห็นว่าเป็นรูปโลหะนะครับเขาจะหล่อแบบผิวตึงแล้วก็เป็นโลหะ2ชนิดครับเป็นสังคสีผสมดีบุกในสมัยรัชกาล3สวยมากนะครับมีการเขียนสีสวยงามทุกรูปเลยขอให้ท่านสังเกตนะครับรูปที่อยู่บนสุดนั้นจะเป็นลักษณะท่ายกแขนข้างขวายกเท้าด้านซ้ายและมองพระอาทิตย์เป็นการดัดตนแก้ปวดเมื่อยตามบั้นเอวลำคอต่างๆและแต่ละรูปแต่ละฤาษีนั้นแสดงแต่ละท่าไม่เหมือนกันคนที่มาที่นี่ก็จะได้นะครับทำท่าทางเรียนแบบฤาษีนะฮะน่าเสียดายว่าถ้าเผื่อเราตั้งชื่อเป็นฤาษีอับโชคหรือจะเป็นฤาษีนะครับอับเฉาเนี่ยผมคิดว่าคงไม่หายไม่ถูกขโมยอาจจะอยู่ครบ82ตนนะฮะดังหินอับเฉาที่เป็นรูปสิงโตรูปขุนนางจีนนะครับที่ตั้งชื่อว่าหินอับเฉาก็เป็นอุบายในสมัยรัชกาล3ซึ่งพระองค์ท่านได้นะครับตั้งชื่ออับเฉาอันนี้เพราะเหตุว่าจะได้ไม่ถูกขโมยออกจากวัดไปประดับตามสวนของเศรษฐีของขุนนางก็น่าเสียดายนะครับถ้าเผื่อเราตั้งชื่อฤาษีดัดตนว่าฤาษีอับโชคอาจจะอยู่ครบ82รูปนะครับปัจจุบันนี้เหลือเพียง20รูปก็หมายความเป็นที่มาของโยคะต่างๆการดัดร่างกายเพื่อให้แก้โรคนะครับปวดศีรษะไมเกรนปวดเอวปวดหลังนะฮะปวดประจำเดือนก็มาชมได้ตามท่าทางต่างๆของฤาษีดัดตนบางฤาษีนะครับยังมีรูปเป็นสัตว์หัวเป็นกวางอยู่ด้านโน้นนะครับบางรูปก็ดัดในท่าต่างๆที่ยากเราดูแล้วอาจจะดัดไม่ได้ตามฤาษีนี้ซึ่งได้รับการฝึกฝนมานะก็จะอยู่ตามเขาหมอต่างๆ26ลูกนะครับรอบวัดโพนั่นเองนะฮะนอกจากฤาษีดัดตนแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาท่านไปชมตามสารารายที่มีรูปสลักบนแผ่นหินอ่อนนะครับถึง 1,360 แผ่นซึ่งได้รับรางวัลจากยูเนสโกให้เป็นมรดกความทรงจำของโลกอันดับ2นะครับอันดับแรกนี้เราได้จากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงได้อันดับที่1นะครับอันดับ2ก็มรดกความทรงจำโลกที่วัดโพแห่งนี้เป็นแผ่นที่บ่งบอกถึงการกดจุดนวดแผนโบราณอันเป็นที่มาของการนวดวัดโพที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและอันดับ3ก็คือจดหมายเหตุเอกสารต่างๆในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีถึง 800,000 กว่าแผ่นเราก็ได้แล้วนะครับมรดกความทรงจำโลกจากยูเนสโก3ประการอันนี้ไม่ใช่มรดกโลกนะครับมรดกโลกในประเทศไทยมีอีกถึง5แห่งด้วยกันก็คือเราได้ที่1อันดับ1ก็คืออยุธยาอันดับ2ก็คือสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชร3เมืองจะอยู่ด้วยกันเป็นอันดับ2อันดับ3ก็คือห้วยขาแข้งนะครับอุทยานแห่งชาติที่มีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์มีพืชใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็มีบ้านเชียงนะครับเป็นภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่หาได้ยากที่จังหวัดอุดรธานีและแห่งที่5ก็คือเขาใหญ่ปัจจุบันนี้มรดกโลกของเรามีถึง5แห่งนะครับแต่มรดกความทรงจำโลกเรามี3แห่งด้วยกันนะครับจากนี้ผมจะพาท่านเข้าไปในระเบียงคดชั้นนอกชั้นในและพระโบสถ์วัดโพครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านมาประตูที่จะเข้าระเบียงคดด้านนอกของวัดโพนะครับทุกประตูทางเข้าด้านนอกนี้จะมีสิงโตคู่นะครับคอยเฝ้าประตูไว้ป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในเขตศักดิ์สิทธิ์ของพระโบสถ์นะครับเมื่อเราไปเห็นวัดต่างๆที่มีสิงโตอย่างนี้ก็คือหินอับเฉาก็คือเข้ามาครั้งแรกในประเทศไทยสมัยรัชกาล3นะครับเพราะเหตุว่ารัชกาล3นี้ท่านได้นิกเนมว่าเจ้าสัวเพราะเหตุว่าท่านรวยมากได้แต่งสำเภาเรือนำไม้สักแล้วก็เข้าเปลือกไปขายประเทศจีนญี่ปุ่นขาไปนี่นะครับเข้าเปลือกมันหนักไม้สักหนักทำให้เรือนี้สามารถแล่นสบายไม่โครงเคลงไม่ล่มง่ายเมื่อเราขายข้าวเสร็จไม้สักเรียบร้อยเรือมันก็เบาขากลับมาเราก็ต้องหาอะไรที่มันหนักๆถ่วงท้องเรือไม่ให้
พายุพัดล่มได้ง่ายนะครับท่านก็เกิดความคิดซื้อนะครับหินมาแทนที่จะเป็นหินธรรมดาก็ให้เป็นหินแกะสลักเช่นสิงโตนะครับตุ๊กตาขุนนางฝ่ายบูถืออาวุธฝ่ายบุญถือหนังสือแล้วก็ยังมีสิงโตม้าแพะเจดีย์ต่างๆนะครับเราเรียกว่าหินอับเฉาเพราะเหตุว่าตั้งชื่ออย่างนี้แล้วมันจะอยู่ในวัดไม่ถูกใครขโมยไปไว้ที่บ้านหรือขายเพราะว่าเอาไปแล้วจะเกิดอับโชคอับเฉาด้วยเหตุนี้จึงอยู่เยอะเลยครับประดับตามวัดโพที่นี่วัดอรุณวัดสุทัศน์นะฮะสิงโตอันนี้นะครับขอให้สังเกตนิดนึงว่าเป็นลักษณะแบบจีนก็คือตาโปนปากจะมีลูกหินซึ่งเก่งมากนะครับสามารถแกะแล้วก็ลูกหินกิ้งได้ในปากไม่รู้เขาเอาเข้าไปได้อย่างไรจะแกะก่อนหรือแกะทีหลังท่านผู้ชมก็ลองคิดดูนะครับขอให้สังเกตนิดนึงว่าสิงโตตัวนี้เป็นตัวผู้สิงโตด้านขวาจะเป็นตัวเมียเพราะเหตุว่าคนจีนนั้นจะถือว่ามือซ้ายหรือข้างซ้ายจะเป็นใหญ่มากกว่านะครับตัวเมียนะครับตัวผู้ดูได้ยังไงนะฮะตัวผู้เนี่ยก็คือจะมีลูกแก้วหรือลูกบอลอยู่ที่ขานี่นะครับเราดูไม่ได้นะฮะว่าจะอ้าปากหรือไม่อ้าปากตัวเมียจะอ้าปากกว้างกว่าตัวผู้ไม่ใช่นะครับให้ดูที่เท้าตัวผู้จะมีลูกบอลหรือลูกแก้วนี้เสมอและจะอยู่ซ้ายมือเพราะว่าคนจีนถือว่ามือซ้ายเป็นใหญ่นะครับส่วนสิงโตตัวเมียจะอยู่ด้านขวามือนะครับด้านนี้ด้านขวามือนี้นะฮะลูกหินข้างล่างในปากนี้ได้หายไปขอให้สังเกตได้ยังไงนะครับตัวเมียนี้จะมีเบบี้ไลออนหรือสิงโตตัวเล็กๆอยู่ที่นี่นะครับก็คือว่าสิงโตตัวเมียจะเลี้ยงลูกนะฮะสิงโตตัวผู้จะเล่นลูกแก้วหรือลูกบอลนะครับจะอยู่ด้านขวามือเสมอเพราะถือว่าด้านขวานี้เป็นใหญ่รองจากเพศชายส่วนของไทยเราคิดต่างครับของไทยเราถือว่ามือขวาสำคัญกว่ามือซ้ายของไทยเราด้านขวามือจะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวของเราจะประทับนั่งด้านขวาสมเด็จพระราชินีจะประทับนั่งด้านซ้ายซึ่งเราก็จะกลับตรงข้ามกับคติของคนจีนนะครับสิงโตคู่นี้จะอยู่ทุกประตูนะครับฝ้าป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในเขตศักดิ์สิทธิ์ของพระโบสถ์นะครับเชิญครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าผ่านระเบียงคดด้านนอกและระเบียงคดด้านในวัดโพนี้มีระเบียงคดถึง2ชั้นด้วยกันครับเชิญครับท่านผู้ชมครับผมได้เดินผ่านธรณีประตูนะครับที่ระเบียงคดด้านนอกมาทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าจะมีผู้ใหญ่มีพระได้บอกและเตือนเราเสมอว่าเวลาเดินข้ามประตูวัดทุกแห่งห้ามเหยียบไม้คานตรงธรณีประตูเพราะว่าจะเป็นการลบหลู่แม่พระธรณีอันนี้ก็เป็นอุบายนะครับความจริงนั้นถ้าเกิดทุกคนเดินเหยียบไม้คานตรงที่ประตูนั้นก็ทำให้ประตูนี้ซุดนะฮะแล้วก็ซุดโทรมได้ง่ายต้องซ่อมแซมอยู่เสมอจึงเกิดอุบายว่าห้ามเดินเหยียบต้องเดินข้ามนะครับเป็นการไม่ลบหลู่แม่ธรณีประตูนั่นเองหรือเป็นอุบายของช่างว่าเขาจะได้ไม่ต้องซ่อมคานประตูนะครับเมื่อเราเข้ามาในระเบียงคดด้านนอกแล้วขอให้สังเกตนะครับจะมีตุ๊กตาหินอับเฉาจากประเทศจีนเช่นเดียวกันนะครับทั้งซ้ายและขวาตุ๊กตานี้เป็นขุนนางฝ่ายบุญก็คือฝ่ายใช้สมองนะครับไม่ต้องถืออาวุธดาบโทนหอกเหมือนตุ๊กตาด้านนอกที่เฝ้าประตูด้านนอกนะครับด้านในฝ่ายบุญก็คือใช้สมองจะถือหนังสือตำราพิไทยสงครามจะถืออยู่อีก็คือเครื่องหมายแสดงอำนาจยศวาสนานะครับอันนี้ก็ยืนอยู่ด้านประตูระเบียงคดด้านในนะครับส่วนที่ระเบียงคดจะมีพระพุทธรูปนะฮะปางบาลวิชัยนะครับทั้งหมดเลยครับอยู่ตามระเบียงคดด้านนอกนะคำว่าระเบียงคดหมายถึงระเบียงที่ตรงไปแล้วหักคดที่มุมคดก็ใช้คอควายกับดอเด็กนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานนั่งอยู่ตรงบริเวณระเบียงคดนี้จะมีเต็มไปหมดทั้งชั้นนอกและชั้นใน
นะครับพระพุทธรูปเหล่านี้ได้นำมาจากทางด้านภาคเหนือทั้งเชียงใหม่สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรและอีสานมาสมัยรัชกาลที่1เพราะพระองค์ดำริว่าถ้าเก็บเอาไว้ตามชนบทไม่มีคนดูแลจะสูญหายไปทั้งสิ้นจึงให้ชะลอมาจากหัวเมืองต่างๆทั้งเหนืออีสานมากรุงเทพพร้อมกันหมดเลยครับถึง 1,248 องค์มาอยู่ปฏิสถานที่วัดโพนี้394องค์ที่เหลือก็กระจายไปตามวัดต่างๆเมื่อมาถึงนะครับมีสภาพทรุดโทรมมากรัชกาลหนึ่งโปรดให้เอาปูนเนี่ยพอกที่ใบหน้าของทุกองค์เหมือนกันหมดแต่มายุคหลังนี้ใครมีเงินมาบริจาคก็สามารถที่จะมาบูรณะทำให้พระพักหรือหน้าพระพุทธรูปเหล่านี้ต่างกันเห็นไหมฮะนะครับเดี๋ยวนี้เราจะทราบว่าองค์ไหนเป็นพระรูปสมัยสุโขทัยอู่ทองอยุธยาได้นะฮะแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งทุกองค์จะเหมือนกันหมดนะครับดังที่ได้เรียนว่าในคราวมาถึง 1,248 องค์นั้นมีพระพุทธรูปสำคัญที่มาด้วย1องค์ก็คือพระพุทธรูปทองคำปัจจุบันนี้อยู่วัดไตรมิตรกลายมาเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ1หนักถึง 5,500 กิโลกรัมซึ่งรายการของเราก็จะพาท่านผู้ชมไปชมในโอกาสต่อไปที่วัดไตรมิตรวิทยารามนะครับก็มาคราวเดียวกับรัชกาลที่1ในครั้งนั้น 1,248 องค์นั่นเองนะฮะทำไมมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเหตุว่าวัดนี้เป็นวัดสำคัญประจำรัชกาลที่หนึ่งอยู่มากที่สุดนะครับและถัดจากพระพุทธรูปที่ระเบียงคดแล้วเราก็ยังพบกับเจดีย์จีนนะครับเราเรียกว่าเจดีย์ถะซึ่งมีถึง8ชั้นด้วยกันนะครับด้านนี้นะเจดีย์อย่างนี้ในประเทศไทยไม่มีนะครับเป็นศิลปะจีนโดยแท้แกะสลักจากประเทศจีนนะครับมีถึง8เหลี่ยมด้วยกันแล้วก็8ชั้นเลข8นี้เป็นที่นิยมมากของชาวจีนเพราะเหตุว่าคำว่า8นี้หมายถึงฝัดหรือปัดแปลว่าโชคลาภนะครับคนจีนจะนิยมเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์เลข8มากกว่าเลข9ของคนไทยเพราะว่าคำว่า9บางครั้งไปตรงกับภาษาแต้จิ๋วภาษากวางตุ้งแปลว่าเกาหรือ9แปลว่าหมานะครับแต่คนไทยไปตรงกับความก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วแต่ว่าจีนจะนับถือเลข8แต่คนไทยชอบเลข9มากกว่าฉะนั้นเจดีย์จีหรือเจดีย์ถะนี้จึงมี8เหลี่ยมแล้วก็8ชั้นก็นำมาจากประเทศจีนทวงน้ำหนักเรือสินค้ามาจากประเทศจีนขากลับเพื่อให้เรือนั้นไม่ล่มโดยพายุโดยง่ายเสร็จแล้วมาเมืองไทยก็มาประดับตามวัดนี่แหละครับนะฮะต่างๆในกรุงเทพตามพระราชวังตามสวนต่างๆในพระราชอุทยานนะฮะที่เราเห็นนี้ด้านก็จะมีสิงโต8ตัว8ทิศมีเทวดาเห็นไหมครับแบกฐานเจดีย์อยู่8องค์8ทิศเช่นเดียวกันนะครับเจดีย์ฐานนี้จะบุโป่งนะฮะเจดีย์จะไม่ตันนะครับแล้วก็มีลายแกะสลักของดอกโบตั๋นนะซึ่งคนไทยเรียกดอกนี้ว่าดอกพุตานนิยมมากในสมัยรัชกาล3มาประดับตกแต่งในเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ในหน้าบันต่างๆในพระอุโบสถนะครับเจดีย์เหล่านี้ก็มีมากที่วัดสุทัศน์วัดโพเช่นเดียวกันนะครับรายรอบระเบียงด้านนอกครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมระเบียงคดด้านในนะครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านเข้ามาสู่ระเบียงคดชั้นในนะครับขอให้สังเกตว่าระเบียงคดวัดโพนี้สำคัญมากเพราะมีถึง2ชั้นเป็นระเบียงคดด้านนอกกับระเบียงคดชั้นในซึ่งเราก็จะมีพระพุทธรูปปางบาลีวิชัยทั้งสิ้นทั้งมวลนะครับทั้งหมด394องค์ด้วยกันนะครับอยู่ที่วัดแห่งนี้นี่คือบรรยากาศของระเบียงชั้นในนะครับแล้วตามผมมานะครับผมจะพาท่านไปชมตุ๊กตาหินอับเฉาที่เป็นขุนนางฝ่ายบูนะครับด้านนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือตุ๊กตาหินอับเฉาที่รัชกาล3ทรงสั่งซื้อถ่วงน้ำหนักเรือสำเภามาจากประเทศจีนนะครับหลังจากเราได้ขายข้าวเปลือกและไม้สักแล้วท่านจะเห็นว่ามีหน้าตาที่ดุมีหนวดยาวแล้วก็ถืออาวุธนะครับเป็นทวนเป็นหอกเป็นดาบ
นะนี่เป็นขุนนางฝ่ายบูนะครับใช้กำลังออกรบเมื่อเมื่อกี้เราได้ผ่านมาเป็นขุนนางฝ่ายบุญซึ่งใช้สมองในการวางแผนรบวางตำราพิชัยสงครามนะครับจากนั้นเราก็ยังมีหินอับเฉาอีกด้านหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือหินอับเฉารูปนะฮะตุ๊กตาขันทีเป็นคนรับใช้ผู้ชายนะครับและนางสนมเป็นคนรับใช้ผู้หญิงนี่ก็เป็นหินส่วนใหญ่จะเป็นหินแกรนิตสีเขียวนะครับได้ลงเรือสำเภามาเช่นเดียวกันนะฮะนอกจากตุ๊กตาหินคนรับใช้แล้วเราก็ยังมีเสานะครับรูปสิงโตเสารูปเทวดาจีนนะครับและยังมีรูปกลองแบบศิลปะจีนรูปผู้หญิงนะครับขี่ควายขี่ช้างต่างๆนะฮะตุ๊กตาหินอับเฉานี้ก็มาประดาต่างๆในลานพระอุโบสถรอบทั้งชั้นในและชั้นนอกแห่งนี้ด้วยความสวยงามและอยู่ครบมาจนทุกวันนี้ครับไม่สูญหายไปไหนนะฮะต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมกำแพงแก้วชั้นในของลานพระอุโบสถซึ่งสวยงามมากเป็นหินอ่อนสีเทาและสีขาวนะครับและประตูของกำแพงแก้วทั้ง8ประตูจะมีสัตว์ประหลาดซึ่งไม่มีจริงในปัจจุบันเป็นสัตว์ในจินตนาการของรัชกาลที่3ทรงคิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงลานพระโบสถนะครับอันนี้เป็นฐานภาพสลักนูนต่ำอันนี้อยู่บนหินอ่อนนะครับมีทั้งหมดถึง154ภาพโดยรอบพระโบสถเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นภาพนูนต่ำที่มีความสวยงามมากสลักมาแล้วนะครับสมัยรัชกาลที่3ซึ่งในสมัยก่อนมีคนที่นี่นะครับจะเป็นใครก็ตามที่ยอมเอากระดาษสีขาวกระดาษสากระดาษว่าวนะครับมาทาบแล้วก็เอาถ่านดำบ้างเอาสีฝุ่นบ้างนะครับมาขูดทำให้เป็นภาพสะท้อนมาในกระดาษแล้วก็นำไปวางขายให้กับฝรั่งนักท่องเที่ยวที่นี่ปัจจุบันนี้ห้ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวภาพสลักนูนเหล่านี้จะสูญหายนะครับไปฉะนั้นวัดแห่งนี้นะครับดังที่เรียนว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกมีคณะต่างๆหมวดต่างๆเนี่ยถึง6แห่งหรือ6คณะเช่นแพทยศาสตร์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรตำราการนวดนะครับมีอักษรศาสตร์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโคงฉันกับกรกวีต่างๆที่จารึกตามสารารายมีสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็คือเรื่องรูปทรงเจดีย์ต่างๆของรอบวัดถึง94องค์นะครับมีเรื่องวรรณคดีก็คือเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับรามเกียรติ์นะครับมีศาสตร์ต่างๆนี้ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยถึง6คณะด้วยกันครับก่อนที่เราจะเข้าไปในพระโบสถ์นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมซุ้มใบเสมานะครับซึ่งใบเสมาที่วัดโพแห่งนี้จะไม่เหมือนที่ใดก็คือมีใบเสมาคู่ครับ2ใบซ้อนกันนะครับหมายถึงวัดหลวงหรือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างหรือทรงบูรณะซ่อมแซมก็จะมีใบเสมาคู่กัน2ใบเราจึงเรียกว่าวัดหลวงสำคัญคือว่าจะทอดกฐินได้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมราชาพระบรมราชวงศ์เท่านั้นนะครับคนธรรมดาไม่สามารถจะมาทอดกฐินที่วัดนี้ได้ถ้าเป็นวัดราษฎร์เราจะเห็นว่ามีใบเสมาเพียงใบเดียวและที่มุมนะครับที่มุมของพระโบสถ์ทั้ง4เราจะเห็นพระปรางทิศทั้ง4ทิศนะครับทั้ง4ทิศจะมีเหมือนกันหมดสร้างแบบศิลปะเขมรหรือของนะครับพระปรางนี้ก็จะมีเทวดาถือพระแสงขันทั้ง4ทิศนะครับมีเทวดาด้านบนแบกต้องฉนัยขึ้นไปด้านบนนะครับที่ทำอย่างนี้ก็ให้แสดงว่าในสมัยรัชกาลที่3เรายังคงได้ปกครองนครวัดนะครับเมืองพัทบองศรีมราชศรีโสพลฉะนั้นในยุคนั้นนครวัดหรือปราสาทของเขมรทั้งหลายก็ยังอยู่ในการปกครองของไทยเราเพิ่งจะมาเสียอาณานิคมเมืองศรีมราชพัทบองศรีโสพลไปในสมัยรัชกาลที่5นี้เองนะฮะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วเราก็มีปราสาทนครวัดจำลอง
ซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างขึ้นเพื่อให้คนไทยนี่นะครับที่ไม่มีโอกาสได้ไปถึงเขมรได้เห็นว่านครวัดรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ทิศเหมือนกันหมดครับประตูก่อนจะเข้ากำแพงแก้วของพระโอษฐวัดโพนะครับเราจะพบกับสัตว์ต่างๆเหล่านี้มีทั้งหมดนะครับ12ตัวด้วยกันเฝ้าประตูทั้ง8ประตู8ทิศของพระโอษฐนะครับประตูละ2ตัวสัตว์อันนี้จะไม่มีจริงนะครับเราเรียกว่า3สอเสือสระอางองูนะครับเป็นสัตว์ที่รัชกาล3ทรงพระสุบินหรือว่าฝันก็คือสิงโตผสมกับพญานาคเราจะเห็นว่าตัวนี้นะตัวสางนี้จะเป็นรูปสิงโตทำท่านะครับขาหน้านี้ตึงขาหลังนี้เราเรียกว่าท่ายงโยยงหยกก็คือไม่นั่งไม่ยืนเต็มที่จะเป็นท่ายงโยยงหยกนะครับแล้วก็ประดับสิงโตตัวนี้ด้วยลายแบบพญานาคมีผมงอนแหลมเหมือนกับพญานาคหางก็เหมือนกับตัวพญานาคนะครับสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าสางก็เป็นชื่อที่มาของเสือสางหรือผีสางเทวดาเอาไว้ทำไมตรงนี้ล่ะครับก็เป็นทวารบาล นั่นเองก็คือปกป้องนะครับสิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจไม่ให้เข้าไปในเขตศักดิ์สิทธิ์พระอุโบสถวัดโพแห่งนี้นะครับครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่นะครับช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในพระอุโบสถวัดโพข้างในซึ่งมีความสวยงามไม่น่าพลาดครับเชิญครับ